สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอสวาทโรตารี่แบบใช้แบตเตอรี่นะครับหรือที่เรียกกันว่าสวาทโรตารี่แบบไร้สายนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นมอเตอร์แบบบัตเลสนะครับผมซึ่งจะไม่ได้ใช้แปลงถ่านแล้วนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง3ระบบนะครับเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะกระแทกเจาะสกัดได้นะครับผมตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ STR นะครับสเปคถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับแรงพอๆกับพวกใช้ไฟฟ้าเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับกล่องพลาสติกแข็งแรงนะครับซึ่งหลายๆยี่ห้อเขาจะทำเป็นพลาสติกบางๆนะฮะส่งขนส่งไปมันก็จะแตกง่ายๆนะฮะรุ่นนี้หมดปัญหาไม่ต้องกลัวว่ากล่องจะแตกกลางทางเลยนะครับเปิดกล่องมานะครับจะเจอคู่มือให้1เล่มนะครับมีด้ามจับให้1อันนะฮะแล้วก็มีหัวสว่านให้นะครับสำหรับใส่ดอกธรรมดาทั่วไปนะครับพร้อมจำปานะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อเอาไว้ต่อหัวเมื่อกี้นะครับกับตัวเครื่องนะฮะแล้วก็จะแถมดอกให้เป็นดอกสกัด2ดอกนะครับเป็นดอกแหลมกับดอกแบนอย่างละดอกนะฮะนี่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหล็กวัดระยะนะครับส่วนดอกโรตารี่จะให้มา5ดอกนะครับก็คือให้เบอร์6เบอร์8เบอร์10เบอร์12เบอร์14นะครับผมแล้วก็จะเจอตัวเครื่อง1ตัวนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จ1อันแล้วก็แบตเตอรี่ให้2ก้อนนะครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องน้ำหนักใช้งานนะครับจะอยู่ประมาณ4กิโลกรัมได้นะครับนี่นะฮะตัวนี้สามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับนี่นะครับนี่นะแล้วก็หมุนไปอีกด้านนึงนะครับส่วนอันนี้จะเป็นระบบใช้งานนะครับอันนี้จะมีอยู่3ระบบนะครับก็คือรูปดอกสว่านตรงนี้นะฮะจะเป็นสำหรับระบบเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับผมส่วนตรงกลางนี่นะครับจะเป็นระบบสำหรับเจาะกระแทกนะครับเอาไว้เจาะปูนอะไรพวกนี้นะฮะนี่นะครับหัวมันจะกระแทกตลอดเวลานะครับส่วนอันสุดท้ายรูปค้อนนะครับอันนี้จะเป็นระบบสกัดนะครับซึ่งระบบนี้ใช้งานหัวมันจะไม่หมุนนะฮะเพราะว่ามันจะสกัดนะครับผมจะแยกเครื่องนี้ก็อยู่ที่850รอบต่อนาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองใส่หัวธรรมดาให้ดูนะฮะก็คือเอาหัวสว่านที่แถมมาเมื่อกี้นะครับกับอะแดปเตอร์เนี่ยนะฮะเอามาประกอบกันนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับโดยการดึงหัวที่ตัวเครื่องลงก่อนนะครับหรือค้างไว้เลยนะฮะก่อนนี้สอดเข้าไปนี่นะครับประมาณนี้นะฮะนี่นะครับมันก็จะล็อกเรียบร้อยนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราทดสอบเจาะพื้นนะครับพื้นที่เราทดสอบจะเป็นพื้นที่ว่าใช้เทโกดังนะครับความหนาแน่น280คิ้วนะครับจะไม่ได้เจาะพื้นบางๆนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศโกดังนะครับตัวนี้จะเป็นพื้นโกดังจริงๆนะครับดูว่ากำลังเครื่องเขาเจาะเข้าไหมนะครับพื้นแข็งเลยแบตเตอรี่นะฮะเวลาเจาะก็แค่เกรงแขนนะครับเดี๋ยวมันดูดไปเองเลยเอาอีกรูครับเห็นนะครับผมเข้าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมตัวนี้กำลังแรงเครื่องไม่แพ้ไฟฟ้าเลยนะครับเรื่องการรับประกันนะครับ
ตัวนี้จะรับประกันเฉพาะตัวเครื่องให้นะฮะรับประกันให้6เดือนครับผมส่วนราคาจะอยู่ที่ 2,390 บาทนะครับลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางกล่องข้อความนะครับโดยการแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม